สัปดาห์ก่อนเพิ่งเข้าร่วมดูแฟชั่นโชว์ของ Michael Kors งาน New York Fashion Week Fall 2018ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะเซเลบริตี้จากเมืองไทยค่ะล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ยังได้บินไปถ่ายแบบที่โซลประเทศเกาหลีใต้ให้กับเครื่องสำอางชื่อดังซึ่งเจ้าของแบรนด์ก็คือจองแซมมุนนะคะเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้เลยล่ะค่ะการที่ใหม่ดาวิกานะครับมีโอกาสได้ร่วมงานกับจองแซมมุนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับใหม่อยู่ไม่น้อยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเองก็เพิ่งมีผลงานที่เกาหลีไปโดยไปร่วมงานกับศิลปินดีว่าตัวแม่ของวงการเพลงเกาหลีใต้อย่างอาลี่นะครับโดยการเป็นนางเอก MV เพลง No Way และใหม่เองยังเป็น1ใน5คนไทยที่ติดโผใบหน้าโดดเด่นดีงามต่อวงการแฟชั่นเมื่อปี2017นะครับซึ่งจัดขึ้นโดย i Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารแฟชั่นที่ป๊อปปูล่าในเกาหลีใต้อีกด้วยครับ